ดีครับเรามาดูในส่วนของคำสั่ง monbase นะครับบนตัว top 47กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะทำการสร้าง monbase นะครับเป็นของ futaba นะครับก็เป็น monbase ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องได้ในส่วนของตัว core cavity มาก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกคำสั่ง monbase inclusion เข้ามานะครับนี่ครับก็เลือกเป็นของ futaba นะครับ series อะไรนะครับแล้วก็เลือกเป็น high series ได้ code อะไรก็เลือกตาม code module ที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนไซส์พวกนี้ได้ไซส์โค้ดตรงนี้นะครับเล็กไปปรับเห็นไหมครับขยายซีรีส์นะครับขยายได้นะครับตัว B นะครับ cavity ในส่วนของ B เพจพวกนี้นะครับสามารถจะขยายต่างๆได้ทั้งหมดนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็100นะครับไม่พอก็เป็น130นะครับอันนี้ให้เห็นเป็นคร่าวๆนะครับลักษณะเป็นแบบนี้จากนั้นก็ถ้าเราได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็กดคำสั่งโอเคมอนเบทที่เราเลือกไว้นะครับขนาดไซส์ต่างๆก็จะขึ้นมาเป็นแบบออโตเมติกเห็นไหมครับให้เป็นแบบออโตเมติกเลยนะครับอันนี้คือการใส่มอนเบทที่เป็นมาตรฐานของบ้านเรานะครับที่เป็นเรียกว่าฟูตบะหรือมิซูมิต่างๆนะครับอันนี้ก็วิธีการใส่มอนเบทบนตัวท็อป37ครับ